มาแล้วค่ะน่าเอ็นดูมากๆค่ะแป้งออนจิลาเผยภาพคุณตานั้นนั่งอุ้มหลานสาวหญิงน้องเลอาอย่างอบอุ่นค่ะพาลูกสาวกลับเมืองไทยได้สักพักแล้วนะคะดาราสาวแป้งออนจิลาก่อนหน้าก็คลอดลูกสิงคโปร์ค่ะเป็นบ้านเกิดสามีที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการคลอดครั้งนี้เป็นล้านกันเลยทีเดียวทันทีที่มาถึงเมืองไทยเนี่ยเธอก็ได้พาลูกสาวไปตัดผมพาไปหาพี่ปานะอาเธอรู้จักงานนี้แฟนคลับเองก็ดีใจมากๆที่คุณแป้งกลับมาแน่นอนค่ะใครติดตาม Instagram เธอเนี่ยเธอก็มักจะเอาภาพน้องเลอามาให้ชมกันนะคะเป็นภาพล่าสุดวันที่9เมษายนเธอโพสต์ภาพขณะที่ลูกสาวเนี่ยกำลังนั่งอยู่กับคุณตาพร้อมระบุข้อความว่ากับคุณตาและพี่ดีน่าเป็นโมเมนต์ที่ดูแล้วอบอุ่นจริงๆแล้วค่ะ